จอร์แมนบลูฮาแลนด์เนี่ยเป็นเป้าหมายรองซะอีกนะครับมีรายงานว่าเรอัลมาดริดจะให้เวลาเอ็มบาเป้15วันจะตกลงมาร่วมทีมหรือเปล่าหลังเปิดตลาดมกราคมนี้ครับมาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากอาร์สนะครับบอกว่าเรอัลมาดริดวางแผนการให้เอ็มบาเป้กองหน้าของเปเช่เนี่ยมีเวลาตัดสินใจอีก15วันหลังเปิดตลาดเดือนมกราคมนี้ว่าจะอยากย้ายมาร่วมทีมกับพวกเขาหรือเปล่านะครับก่อนที่จะหันไปหาทางเลือกสำรองคือเออร์ลิงบลาวฮาแลนด์ดาวยิงตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เอ็มบาเป้ตกเป็นข่าวกับเรอัลมาดริดตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยตอนนี้เขาเหลือสัญญาในทีมปาร์คเดอพรังอีกแค่ไม่ถึง1ปีแล้วนะครับนั่นเลยทำให้เอ็มบาเป้สามารถเจรจาย้ายทีมล่วงหน้าทันทีได้ในวันที่1มกราคมนี้ซึ่งทางเรอัลมาดริดก็เตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องนี้แล้วเหมือนกันรายงานบอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมซึ่งทางเปเช่จะไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงการเจรจาใดๆของเอ็มบาเป้ได้เรอัลมาดริดจะให้เวลาเอ็มบาเป้15วันในการตอบตกลงข้อเสนอของพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาจากปัจจุบันที่รับอยู่ในปารีสด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าเรอัลมาดริดไม่ต้องการเสียหน้าเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งหากเอ็มบาเป้พยายามถ่วงเวลาออกไปอีกเนี่ยพวกเขาก็พร้อมจะยอมรับความแพ้แล้วเดินหน้าต่อทันทีรายงานบอกว่าขนาดที่เอ็มบาเป้คือเป้าหมายเบอร์1แต่เรอัลมาดริดก็ร่างทางเลือกอันดับ2เอาไว้แล้วนั่นก็คือฮาแลนด์แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าฮาแลนด์ต้องการย้ายออกจากถิ่นเอเทียนสเตเดียมในตอนนี้หรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่าฮาแลนด์เองก็ชื่นชอบบรรยากาศในประเทศสเปนเป็นอย่างมากเลยเพราะมักจะเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจที่แดนกราทิงดูเป็นประจำหากมีเวลาว่างจากการเตะฟุตบอลนะครับนั่นแหละครับเอ็มบาเป้เบอร์1ฮาแลนด์เบอร์2นะครับตอนนี้เรอัลมาดริดร่างเอาไว้แล้วครับให้เวลา15วันถ้าเอ็มบาเป้ยังยึกยักทวงเวลาไม่เอาแน่ๆนะครับไม่งอด้วยนะครับจะไปหาเป้าหมายรองทันทีถ้าว่าเป้ไม่สนใจนะครับทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับความเด็ดขาดของเรอัลมาดริดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม